เรื่องที่ห้าเหมือนนายโคบาลต้อนฝูงโคพระพุทธภาษิตจะท่าดันเทนะโกบาโลคาโวปาเชติโคจรังเอวังชราจะมัจจุจะอายุงปาเชนติปานินังแปลความว่านายโคบาลในวงเล็บคนเลี้ยงโคย่อมต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินด้วยท่อนไม้ชั้นใดความแก่และความตายก็ฉันนั้นย่อมต้อนอายุสัตว์ทั้งหลายไปอธิบายความจะพรรณนาเรื่องความแก่ความตายและอายุของสัตว์ทั้งหลายพอสังเขปความแก่คืออะไรคือความที่อวัยวะต่างๆย่อนยานความวิการแห่งอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายความจำเลอะเลือนถดถอยตามธรรมดาอวัยวะมือเท้าของเด็กและของคนหนุ่มสาวย่อมเต่งตึงแข็งแรงไม่หย่อนยานแต่พอย่างเข้าสู่วัยชราอวัยวะต่างๆนั้นก็คลายความแข็งแรงกลายเป็นหย่อนยานเช่นหนังห้อยย้อยลงมาตัวตกกระคือจุดดำๆฟันหักผมงอกหนังเหี่ยวย่นและยานพูดเสียงสั่นหลังโกงเป็นต้นความวิการแห่งอินทรีย์นั้นพึงเห็นเช่นตาซึ่งเคยสว่างก็กลับมืดมัวหูเคยได้ยินก็กลับได้ยินไม่ชัดต้องฟังหลายๆครั้งจึงรู้ว่าเขาพูดอะไรจมูกไม่ไวต่อกลิ่นสูดกลิ่นไม่ค่อยรู้หอมรู้เหม็นลิ้นไม่ค่อยรู้รสร่างกายเปลี่ยนแปลงไปมากดังกล่าวมาแล้วนี่คือความวิการแห่งอินทรีย์จะทำอะไรก็ไม่ถนัดจะบำเพ็ญสมณธรรมก็ไม่สะดวกสมดังที่พระจักขุบาลกล่าวว่าชราชัดชริตาโหนติหัตถปาดาอนัสวายะสะโซวิหัตวิหะตัตถาโมกระทั่งธรรมังจริสติมือเท้าของบุคคลใดคร่ำคร่าเพราะชราว่าไม่ฟังดวงเล็บไม่อยู่ในอำนาจผู้นั้นกำลังเสื่อมถอยหมดแล้วจากประพฤติธรรมอย่างไรด้วยเหตุนี้พระศาสดาจึงทรงเตือนให้รีบทำความดีให้รีบประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่หนุ่มหากพลาดโอกาสแล้วจะต้องเสียใจภายหลังดังพุทธภาษิตว่าอะจริตวาบรมะจริยังอะรทาโยพับเนกะทนังชินะโกนจาวะชายันติขีนะมันมัดเจวะปัลละเลบุคคลผู้ไม่ประพฤติพรหมจรรย์และไม่ได้ทรัพย์ตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มย่อมซบเซาในภายหลังเหมือนนกกระเรียนแก่ลงปลักที่ปลาหมดซะแล้วด้วยเหตุนี้ในขณะที่ยังหนุ่มกำลังวังชายังดีจึงควรรีบทำความดีรีบหาทรัพย์ตั้งเนื้อตั้งตัวเมื่อความแก่ย่างเข้ามากำลังวังชาถดถอยความยากในการหาทรัพย์และในการตั้งตัวย่อมมีมากขึ้นพระศาสดาจึงทรงสอนว่าอุทานะกาลัมหิอนุทธะหาโนยุวาภรีลาละสียงอุเปโตสร้างสั้นนะสร้างกับปะมโนกุสีโตปัญญายะมะคังอะละโซนะวินติบุคคลผู้ไม่ลุกขึ้นในการที่ควรลุกยังหนุ่มมีกำลังอยู่แท้ๆแต่เกียจคร้านมีความดำริอันจมเสียแล้วย่อมไม่พบทางแห่งปัญญาคำว่ามีความดำริอันจมเสียแล้วหมายความว่าไม่คิดจะทำอะไรไม่มีความคิดริเริ่มมีแต่ความเกียจคร้านเป็นเจ้าเรือนคนอย่างนี้แม้ยังหนุ่มมีกำลังความหนุ่มและกำลังนั้นก็เสียเปล่าน่าเสียดายพอคิดจะทำอะไรเข้าก็คิดทำแต่เรื่องเสียเช่นชักชวนกันเล่นการพนันชักชวนกันเป็นนักเลงหญิงนักเลงหัวไม้มีแต่จะนำอันตรายมาให้ตัวนำชื่อเสียงไม่ดีมาให้ครอบครัวและสกุลวงศ์แม้การแสวงหาปัญญาความรู้แสวงหาวิชาก็ควรทำตั้งแต่ยังหนุ่มสมองยังว่องไวปราดเปรียวแก่แล้วเรียนก็ลำบากอันที่จริงความแก่นั้นมิได้เป็นเมื่ออายุมากเท่านั้นคนอายุน้อยก็แก่เหมือนกันท่านเรียกว่าปฏิชันชราความแก่ที่ยังปกปิดท่านกล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคว่าอันที่จริงคนบ่ายหน้าไปสู่ความแก่ความตายตั้งแต่ยังอยู่ในท้องมานานนั่นทีเดียวความแก่อย่างนี้คนไม่รู้สึกแต่ถ้าไม่มีแก่อย่างปกปิดมาก่อนแล้วความแก่อย่างเปิดเผยจะมีได้อย่างไร
คนเราหนุ่มให้เป็นแก่ให้เป็นก็น่ารักดียังหนุ่มอยู่ทำแก่เกินไปก็น่าหมั่นไส้แก่แล้วยังทำหนุ่มก็น่าเกลียดมาถึงความตายความตายคืออะไรความตายในที่นี้หมายถึงความสิ้นอายุหมดลมหายใจความแตกแห่งขันขันธานังเพโดการทอดทิ้งสรีระกะเลวะรสะนิเคโปการที่อินทรีย์ขาดอินทรียสะอุปัชเชโดความตายใครๆก็รู้ว่าคืออะไรความตายตามการก็มีเรียกการละมรณะคือตายในการที่ควรตายเช่นอายุมากแก่คร่ำคร่าจนตายไปตายอย่างนี้เพราะหมดอายุความตายในการอันยังไม่ควรก็มีเรียกอาการละมรณะคือตายตั้งแต่ยังเด็กหรือในวัยหนุ่มสาวความตายย่อมไม่เลือกวัยเหมือนผลไม้สุกหล่นก็มีห่ามหล่นก็มีอ่อนหล่นก็มีเพราะฉะนั้นพระสุคตเจ้าจึงทรงสอนมิให้ประมาทในวัยในความไม่มีโรคและในชีวิตความตายจะไม่มาถึงเป็นอันไม่มีควรรีบทำความเพียรในวันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้เมื่อความตายมาถึงความผัดเพี้ยนผ่อนผันก็ไม่มีบุตรภรรยามารดาบิดาหรือพวกพ้องก็ต้านทานไม่ได้นี่คือพระดำรัสแห่งพระศาสดานอกจากนี้ทรงสอนให้ระลึกถึงความตายเนืองๆทุกลมหายใจเข้าออกเป็นการบรรเทาความประมาทบางท่านได้เขียนเป็นกลอนไว้ว่าคิดถึงความตายสบายนักตัดรักตัดหลงในสงสารความเจ็บและความแก่ย่อมต้อนบุคคลไปสู่มุมคือความตายทุกคนเกิดมาแล้วไม่พ้นความตายควรสั่งสมกรรมดีควรประพฤติธรรมหมั่นรักษาศีลให้ทานอย่าประมาทโดยในนี้สัตว์และมนุษย์ทุกคนไม่ควรนิ่งนอนใจในชีวิตเพราะถูกต้อนใกล้ความตายเข้าไปทุกวันเหมือนโคอันเขาจูงไปสู่ที่ฆ่าย่อมใกล้ความตายเข้าไปทุกๆย่างก้าวการเวลาผ่านไปย่อมคร่าเอาอายุของคนติดไปด้วยหาได้ล่วงไปเปล่าไม่สมดังพระพุทธภาษิตที่ว่ากาโลคสติภูตานิสับบาเนวะสหัตตนาการเวลาย่อมกินสัตว์ทั้งปวงพร้อมด้วยตัวมันเองอันหนึ่งชีวิตคนเมื่อไม่มีวิญญาณแล้วก็เปล่าประโยชน์เหมือนท่อนไม้ไม่มีสาระอะไรท่อนไม้เสียอีกยังมีสาระบ้างอายุอุสมาจะวิญญาณังยะดากายังชาหันติมังอปวิโทตดาเสติเอทะซาโรนวิชติเมื่อใดอายุไออุ่นและวิญญาณละกายนี้เมื่อนั้นกายนี้ก็ถูกทอดทิ้งเหมือนท่อนไม้สาระในกายนี้ไม่มีเลยพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้ขณะประทับอยู่ที่ปุพพารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภการรักษาอุโบสถของอุบาสิกาทั้งหลายมีนางวิสาขาเป็นต้นมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอุโบสถกรรมในวันอุโบสถวันหนึ่งหญิงประมาณ500คนในเมืองสาวัตถีรักษาอุโบสถในปุพพารามนางวิสาขาเข้าไปทักทายหญิงเหล่านั้นนางถามหญิงแก่ก่อนว่ารักษาอุโบสถเพื่ออะไรหญิงเหล่านั้นตอบว่าเพื่อที่ผสมบัติในสวรรค์เมื่อถามหญิงมีสามีแล้ววัยกลางคนหญิงเหล่านั้นตอบว่าเพื่อต้องการให้สามีเลิกมีเมียน้อยหรือต้องการพ้นจากการต้องมีหญิงอื่นร่วมสามีหญิงที่ยังไม่มีบุตรตอบว่าเพื่อให้มีบุตรชายเป็นคนแรกส่วนหญิงสาววัยรุ่นยังไม่แต่งงานตอบว่าเพื่อได้แต่งงานตั้งแต่ยังสาวนางวิสาขาฟังคำตอบของหญิงเหล่านั้นแล้วนำเธอทั้งหลายไปเฝ้าพระศาสดาทูลเล่าเรื่องที่สนทนากันถวายให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสว่าวิสาขาสภาวธรรมมีความเกิดเป็นต้นของสัตว์ทั้งหลายเป็นเหมือนนายโคบาลที่มีท่อนไม้ในมือความเกิดส่งสัตว์ไปสู่ความแก่ความแก่ส่งต่อไปยังความเจ็บความเจ็บส่งไปยังความตายมรณะย่อมตัดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้สิ้นสุดลงถึงกระนั้นปวงสัตว์ที่ปรารถนาพระนิพพานคือวิวัตตะไม่ค่อยมีมัวแต่ปรารถนาวัตตะกันเสียทั้งนั้นวัตตะนั้นหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดผู้เขียนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าจะท่าดันเทเดนะโคปาโรเป็นอาทิ
มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น